สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำหัวล้านในเกมซากุระสกูลซิมูเลเตอร์นะคะทุกคนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยหลายๆปีที่แล้วนะแป้งเคยสอนทำหัวล้านไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้ก็ไม่กี่ขั้นตอนแต่ว่ามันก็จะนานนะทุกคนอันนี้แป้งก็เลยได้ไปคิดค้นหาวิธีใหม่มานะคะก็คือเป็นวิธีที่ทำเพียงไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำอ่ะคือแบบมันเร็วมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมาดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะทุกคนให้เราเนี่ยมาที่ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะกดมาที่ Hair Accessory ด้านล่างนะคะเลื่อนลงมานะคะทุกคนให้เราเลือกมาที่อัปเดตใหม่เลยเนาะก็คือหมวกมุสลิมแบบนี้นะคะทุกคนเป็นไม่ใช่หมวกดิเรียกผ้าคลุมเนาะผ้าคลุมมุสลิมแบบนี้นะคะ เสียงแหบนะคะทุกคนพอเลือกเสร็จแล้วให้เรากดออกกดมาที่เมนูซ้ายบนกดมาที่ชาร่าอีดิตไอเทมอีดิตเลื่อนลงมานิดนึงนะคะกดมาที่ Hair Access ที่เป็นคำย่อที่ย่อมาจาก Hair Accessory นะคะทุกคนกดเข้ามาให้เรากดตัวลบนะคะกดลบค้างหรือว่าจะกดอย่างนี้ก็ได้เนาะลบจนผ้าคลุมหายไปนะคะทุกคนเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวละครหัวโล้นไปแล้วนะไม่ได้หายแค่ผ้าคลุมนะคะทุกคนทั้งผมทั้งผ้าคลุมเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะทุกคนจะใช้เป็นหมวกกันน็อกก็ได้นะสำหรับใครที่จะทำเป็นตัวละครผู้ชายหัวล้านก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งขอคนละ1ไลค์และกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนคลิปหน้าอยากให้แป้งสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย